คือคณะศรัทธาทั้งหลายได้บริจาคทรัพย์มาเรื่องขนุนช้างนั้นบางคนจะไม่ได้เห็นรูปภาพของช้างที่กินอาหารหรือกินขนุนที่บรรดาศรัทธาทั้งหลายได้นำทรัพย์ส่งมาให้หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเอาไปซื้อขนุนหลวงพ่อก็ตามประสงค์ทุกจตุประการขณะนี้วันนี้ที่จะเห็นภาพในภาพนี้เนี่ยจะเป็นช้างที่อดอาหารหัวจะต่อหัวจะเล็กแล้วก็จะเห็นโครงกระดูกแล้วกระดูกสักกระโหลกนะก็เห็นหัวกระโหลกจะผอมถ้าหลังจะโกร่งแต่ของน้ำเดิมเนี่ยเขาจะหนักแน่นคือสวยงามพอลดขนุนเข้าไปก็ร้องทันทีรอจะกินขนุนกินอาหารพอคณะจิตอาสาที่นำขนุนเข้าไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกพ่อพายแม่พายมากินได้แล้วเสียงป่าก็ดังครมครามครมครามครมครามเพราะเขาหิวเขานั้นเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยจิตเมตตามีจาคะแบ่งปันตละแบ่งปันกันละกันแล้วก็อยู่ได้นี่หลวงปู่รุ่งตานี่บางครั้งคณะศรัทธาไม่ได้ส่งบุญปัจจัยมาให้นี่มาช่วยนี่หลวงปู่รุ่งตามีปัจจัยเองนี่เขาถวายเอาไว้ก็ไปซื้อเอามาให้เขากินกันเขาก็อยู่เป็นสุขสบายเขาลูกก็ลงดินลงยินเสียงลงตาปั๊บเดี๋ยวเขาก็มองเขาลูกเขาก็ไม่ทำอะไรใคร